คือเรื่องราวนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าคือทั้งการทำงานของตำรวจนะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของไทยมันบิดเบี้ยวหรือเปล่าคือทำไมถึงมีนักโทษหลบหนีแล้วสามารถโอ้โหหลบหนีออกไปได้จากการจับกุมตัวของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการกวาดล้างกันเป็น10นายขนาดนี้คือตำรวจอ่ะอาจจะเป็นปลายทางค่ะจะจุดเริ่มต้นก็คือเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ถูกไหมจากเรือนจำอ่ะว่าปล่อยให้หลุดรอดมาได้ยังไงค่ะอ่ะทีนี้กระบวนการที่จะนำตัวเสียแป้งกลับมาแน่นอนตำรวจทำงานต่อเนื่องนะจนกว่าจะได้ตัวแต่ว่าก็มีมุมมองจากหลายๆท่านนะคะอย่างดร.น้ำแท้มีบุญสล่างค่ะก็คุยกับเราในรายการเปิดโต๊ะข่าวก็บอกเลยนะคะว่าเสียแป้งควรจะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองดร.น้ำแท้นะคะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดีสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยอย่างนี้ค่ะบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติแหละที่ผู้ต้องหาอาจจะมีความข้องใจที่มีความผิดไม่เท่ากับผู้ต้องหาคนอื่นในคดีเดียวกันเพราะพฤติกรรมในการกระทำความผิดของผู้ต้องหาแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นเรื่องของการดำเนินคดีบทลงโทษแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นจำเลยในคดีเดียวกันก็แล้วแต่และแม้ว่าผู้ต้องหาจะถูกตัดสินไปแล้วก็อาจจะถูกดึงตัวมาเป็นพยานเพื่อพิจารณาความผิดย้อนหลังผู้ร่วมขบวนการได้แต่ถ้าผู้ต้องหายังไม่ถูกตัดสินคำให้การของผู้ต้องหามันจะเป็นเพียงแค่คำซัดทอดจากผู้ต้องหาด้วยกันคำพูดเหล่านี้คืออาจจะมองได้ว่าไม่มีน้ำหนักนะคะและจะต้องมีหลักฐานใหม่ที่เป็นหลักฐานสำคัญมากพอซึ่งดร.น้ำแท้ยังยืนยันว่าจะมีการสอบอัยการบอใบไม้ตามที่ในแป้งเขากล่าวหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนด้วยซึ่งการที่เสียแป้งอยู่ในเรือนจำแล้วบอกว่าได้ทำหนังสือร้องเรียนหลายหน่วยงานตัวเองเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ร้องเรียนมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดดังนั้นการที่ในแป้งเลือกที่จะหลบหนีไปแล้วก็มากล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐทีหลังก็บอกประชาชนอันนี้บอกคนที่ติดตามกันนะว่าอย่าเพิ่งให้น้ำหนักจนเกินไปต้องฟังด้วยความระมัดระวังค่ะครับตอนนี้มันเป็นคดีดังแล้วแหละเสียแป้งเนี่ยถ้ามามอบตัวแล้วให้ข้อมูลทุกอย่างที่เขาคิดว่าเป็นความจริงที่ไม่มีใครรับฟังผมเชื่อว่าวันนี้ใครๆก็รับฟังเขาครับดังขนาดนี้ใครๆก็รับฟังดังนั้นออกมาสู้ความจริงออกมาเปิดเผยความจริงเพื่อให้สังคมกระจ่างดีกว่าที่จะกล่าวฝ่ายเดียวแล้วมันยังให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจนที่เราอยากจะทราบมากกว่านั้นคือผมเนี่ยยังไม่อาจจะเชื่อโดยสมัครใจว่าเขาเนี่ยต้องต่อสู้กับกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบนะค่ะเพราะว่าตอนนี้เราฟังสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันยังไม่มีพยานฐานในเชิงลึกที่จะพิสูจน์ได้ว่าในสิ่งนั้นเนี่ยมันมีหรือมันเป็นความเข้าใจผิดของเขาไปเองหรือเขาไปรับฟังข้อมูลมาจากใครซึ่งไม่รู้ความจริงแล้วไปให้ข้อมูลเขาแบบนั้นซึ่งเขาไม่ได้สัมผัสกับพยานหลักฐานเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นโดยตรงเองอะไรเหล่านี้มันเป็นไปได้หลากหลายมากจึงยังไม่ปักใจว่าอย่าเพิ่งไปสรุปครับว่าเขาจะต้องสู้กับกระบวนการที่ทำทั้งระบบไม่มีปากไม่มีเสียงคือดร.น้ำแท้ก็บอกว่าเสียแป้งควรมอบตัวแล้วก็เปิดเผยความจริงดีกว่าพูดอยู่คนเดียวพูดอยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าจะหลบหนีไปเรื่อยๆเพราะมันจะไม่สิ้นสุดนะคะและอาจจะเปิดโอกาสให้มือที่3ซึ่งถูกเสียแป้งพูดถึงออกมาสร้างสถานการณ์ได้ซึ่งในส่วนที่เคยทำผิดก็ต้องดำเนินคดีไปแต่ในส่วนที่เสียแป้งกล่าวหามาบอกว่าคนนู้นคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงตรงนี้ก็ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักมากพอตรงนี้สำคัญถึงจะสั่งฟ้องใหม่ได้ค่ะซึ่งนะตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าก็ออกมาบอกกันแนะนำว่าเสียแป้งเนี่ยกลับเข้าสู่กระบวนการเถอะมาสู้กันนะครับอีกหนึ่งท่านที่เราได้พูดคุยในรายการเปิดโต๊ะข่าวด้วยคือพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจำได้ใช่ไหมท่านผู้การแต้มท่านเนี่ยตอนแรกออกมาบอกไม่เชื่อนะว่าคนในคลิปคือเสียแป้งนี่คือตัวปลอมในคลิปแรกนะแต่ปรากฏว่าก็มีการยืนยันแล้วว่าเป็นเสียแป้งตัวจริงนะครับแต่ว่าท่านวิชัยเนี่ยท่านก็บอกว่าคือก็อยากจะฝากไปถึงตัวเสียแป้งนะครับว่าให้มอบตัวเถอะกลับเข้ามาสู้ในกระบวนการสู้พิสูจน์ความบริสุทธิ์กันนะครับท่านวิชัยก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของการที่เสียแป้งมีการเผยแพร่คลิปแบบนี้น่าจะทำให้งานสืบสวนมันง่ายขึ้นแต่ขอไม่ลงรายละเอียดในขั้นตอนการสอบสวนสืบสวนซึ่งถ้าเสียแป้งมั่นใจควรออกมามอบตัวแล้วเปิดเผยความจริงให้หมดสิ่งที่ทำอยู่มันจะได้เป็นเพียงแค่กระแส
สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันจะได้แค่กระแสนะท่านผู้การแต้มบอกแบบนี้แต่ไม่มีประโยชน์ในรูปคดีลองฟังเสียงท่านหน่อยนะครับจบถ้าไอ้การผิดนะน้องออกมาแฉเลยเพราะน้องก็รู้อยู่แล้วว่าโทษการหนีควบคุมมันไม่เท่าไหร่ค่ะใช่ไหมครับส่วนเรื่องคดีความถ้ามีหลักฐานสู้ไปเลยน้องออกมาเลยจัดการกระบวนการยุติธรรมอันไหนที่มันบิดเบี้ยวจัดการเลยแต่ถ้าออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีค่ะค่ะและผมก็เชื่อว่าการที่น้องเขาพูดนั้นส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นความจริงเพราะถ้าเขาขนาดหนีมาเพื่อมาเปิดเผยอย่างเนี้ยผมคิดว่าเขามีส่วนเหมือนคนใกล้ตายอ่ะใช่ไหมคือเขาบอกว่าพยานหลักฐานของเด็กที่พูดกับคนใกล้ตายเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุดนิดเดียวตำรวจจะถึงในรายการผมก็ถามท่านผู้การแต้มไปเรื่องการทำงานของตำรวจอะในการปิดป่าตามล่าตัวเสียแป้งอะแต่สุดท้ายคว้าน้ำเหลวกลายเป็นว่าเนี่ยเสียแป้งก็น่าเกรงกลัวแบบเนี้ยถามว่าโอ้โหสรรพกำลังที่ลงไปเจ้าหน้าที่เจ็บป่วยบาดเจ็บกันเนี่ยหรือแม้แต่เรื่องของงบประมาณมหาศาลนะคุณจอยที่ลงไปในการล่าตัวเสียแป้งเนี่ยท่านคิดเห็นยังไงท่านบอกว่าคือมันเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจอะใช่ไหมมันก็เป็นคดีที่ต้องตามจับตัวให้ได้อะมีงบประมาณก็ต้องเอาให้เต็มที่ไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเป็นคำถามของสังคมอีกท่านก็อธิบายแบบนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่เสียแป้งเนี่ยมีการยกเงื่อนไขมาขอต่อรองใช่ไหมว่าต้องนำตัวอัยการบอใบไม้กับพวกมาก่อนต้องปล่อยตัวคนที่ให้ต้องไม่เอาผิดคนที่ช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยผู้การแต้มท่านบอกว่าคือไอการต่อรองแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นะครับคือในฐานะที่เป็นผู้ต้องหาไม่มีสิทธิ์ที่จะมามีเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยใช่ท่านก็บอกว่าใครผิดก็ว่าไปตามหลักฐานแล้วก็ท่านบอกท่านเน้นมากเลยท่านบอกว่าไม่ควรยกย่องผู้ต้องหาเพราะจะทำให้สังคมผิดเพี้ยนไปเหมือนกับณตอนเนี้ยความรู้สึกของสังคมในการติดตามข่าวเนี้ยมันเริ่มพลิกแล้วกับคุณจอยคือเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเสียแป้งไม่ได้รับความยุติธรรมจริงๆแล้วเขาต้องเรียกร้องสิทธิ์แต่สุดท้ายกลับมาจุดยืนเดิมคือเสียแป้งคือผู้ต้องหาสุดท้ายก็ต้องสู้ในกระบวนการยุติธรรมนะคะคือหลายฝ่ายกำลังมองว่าเอ๊ะเคสอย่างเงี้ยจะเป็นเหมือนบรรทัดฐานให้กับผู้ต้องขังคนอื่นๆ อาจจะมีพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าที่จะหลบหนีออกมาแล้วก็มาบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบนี้ใช่ไหมแต่หลายคนก็บอกว่าคือจริงๆการที่เสียแป้งเนี่ยถ้ากลับเข้าสู่กระบวนการเนี่ยจะเป็นผลดีมากกว่าตรงที่ว่าตรงไหนที่มันมีปัญหาจะได้ไปแก้กันตรงนั้นเลยติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย